ทำไมเวลาผู้หญิงกับผู้ชายมีอะไรกันทำไมถึงเสร็จไม่พร้อมกันครับโอ้โหนี่ถามคำถามระดับมหาวิทยาลัยเลยนะเดี๋ยวน้องเปิด Search Google นะเอาเขาเรียกอะไรนะพจนานุกรมฉบับมิตรีก้าเลยรู้จักใช่ไหมคือเอาพจนานุกรมแล้วเปิดดูเขาเขียนไว้เรียบร้อยเลยว่าผู้ชายถึงจุดสุดยอดก่อนผู้หญิง3เท่าคือหมายความว่าคนที่ปกติทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีกิจกรรมกันเนี่ยนะนะผู้ชายแกจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปเรียบร้อยแล้วผู้หญิงตะกายฝาต่อนะครับทำไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าโดยปกติลักษณะของการมีกิจกรรมทางเพศเขาออกแบบให้ผู้ชายเป็นเทพเจ้าแห่งการเจริญพันธุ์เข้าใจไหมผู้ชายคนหนึ่งปีหนึ่งมีลูกได้กี่คนโหเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีแรงทำส่วนผู้หญิงปีมีลูกได้กี่คนอย่างมากแค่2คนลูกแฝดไม่ว่าจะมีผัวกี่คนใช่ไหมแต่ตะกี้พี่ภูเขาบอกว่าผู้หญิงมีอะไรกับแฟนหลายๆคนจะหมดแรงไม่หมดหรอกแต่ผู้ชายหมดกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยนะถ้าว่าคำตอบมันควรจะเป็นอะไรนะเอาคนถามก่อนดีกว่าคนถามคิดว่าคำตอบเป็นอะไรถ้าตามที่ผมคิดก็อาจจะคิดว่าเป็นเพราะว่าผู้ชายแข็งแรงในเรื่องอื่นแล้วโอเคครับกลับมานะโดยปกติเนี่ยนะครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต่างกันตรงนี้ผู้ชายเนี่ยเหมือน iPhone รู้จักไหมกดปุ่มเดียวจึ๊กปึ้งแต่ผู้หญิงสมัยก่อนเหมือน BlackBerry นะไม่รู้จะกดปุ่มไหนวะเพราะผู้หญิงเรื่องจะไปถึงจุดสุดยอดมันมีทั้งอารมณ์มีทั้งความรักมีการกระตุ้นถูกจุดไม่ถูกจุดบรรยากาศดีไม่ดีกำลังเป็นห่วงกังวลจะสอบหรือเปล่าพรุ่งนี้แม่จะรู้ไหมเสียงมันจะดังไปถึงข้างบ้านหรือเปล่าเต็มไปนะครับเพราะฉะนั้นแม่เขายังรู้เลยไหมหรือว่าถึงตอนนั้นมันจะผายลมออกมาหรือเปล่าแฟนจะชอบไม่ชอบโอ้ไปคิดเยอะอะผู้หญิงอะเวลามาคิดเยอะมันก็ทำให้ไงการจะไปถึงจุดสุดยอดมันก็ยากขึ้นใช่ไหมส่วนผู้ชายโอ้ใช้กะมาปั๊ม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 แล้วปล่อยตะเปิมโอ้จบหน้าที่เว้ยและโดยปกติเนี่ยผู้ชายมันจะมีกิจกรรมผู้หญิงก็ส่วนใหญ่ก็จะกลัวไม่ได้มีใช่ไหมพอถึงก็รีบทำไม่ดูตามมาตาเรือของกูทำถึงก่อนแล้วก็แล้วไปเพราะฉะนั้นโดยลักษณะจิตใจผู้ชายมันใจร้อนในเรื่องนี้เนาะนะอันนี้มีประโยชน์สำหรับผู้หญิงนะครับอยากจะบอกน้องว่าถ้าน้องไปเจอผู้ชายกำลังจะข่มขืนน้องหรือคนรู้จักกันจะทำต่างๆพวกนั้นนะน้องรู้ใช่ไหมว่าผู้ชายมันจะถึงจุดสุดยอดง่ายใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมคือมันกำลังโอ้ยังไงทำไมนะเพราะฉะนั้นเธอยิ่งไปขัดขืนมันจะยิ่งแรงทำไปไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวค่อยๆนะเอามือแตะไปแตะมามันก็ปล่อยฟึบไปแล้วพอปล่อยฟึบไปแล้วเป็นไงมันหมดแรงนอนครับวิ่งหนีได้เข้าใจนะเข้าใจไหมต้องจำเรื่องนี้ไว้เป็นผู้หญิงเวลาจะเอาตัวรอดบางทีถ้าเรารู้ว่าแฟนเฟิร์นหรือว่าตอนนั้นไม่อยากจะมีเนี่ยพยายามเพราะว่าโดยปกติผู้ชายเนี่ยคิดอยากจะทำเรื่องนั้นอย่างเดียวสมองมันโดนสั่งการมาโดยธรรมชาติแบบนั้นใช่ไหมลูกแต่ที่พวกเธอเรียนมาทุกวันนี้เรียนมาเพื่อที่จะควบคุมให้เราเป็นพวกเหนือธรรมชาติหน่อยใช่ไหมเพราะถ้าเป็นงั้นเธอนั่งตรงนี้คือข้ามฟากไปป้ามฟากนี้หมดแล้วไอ้เส้นตรงนี้เขาเรียกเส้นคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมเข้าใจไหมแต่ตอนจะโดนป้องโดนปั้มตอนนี้คุณธรรมมันหายไปหมดยังหายไปหมดแล้วตอนนั้นมันอยากจะเป็นเทพเจ้าเจริญพันธุ์แทนนะเพราะฉะนั้นก็ช่วยเขาหน่อยเอาอะไรแตะไปแตะมาเรียบร้อยไปเป็นช่วงที่ผู้ชายหลังน้ำประสูติเป็นช่วงที่ผู้ชายอ่อนแอที่สุดจำไว้นะนะตอนแต่งงานแล้วอีตอนเขาหลังตอนนั้นอยากจะขอแหวนเพชรขอลิงขอปะมันให้เชื่อผมอย่าไปขอก่อนมีอะไรกันไม่ให้หรอกเห็นไหมพวกเราเรียนรู้เข้าใจผู้ชายเรียนรู้ผู้หญิงชีวิตมีความสุขไหมโอเค